clouds pass, the skies are clear. มาดูครับถุงใบหนึ่งมีลูกแก้วขนาดเดียวกัน10ลูกไอ้ที่บอกขนาดเดียวกัน10ลูกเนี่ยก็เพื่อจะมาให้มันให้มันยุติธรรมเวลาเราหยิบมาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าหยิบแบบสุ่มก็คือไม่อยากจะให้เจาะจงว่าไอถ้าขนาดมันต่างกันเดี๋ยวจะรู้ว่าออสีไหนขนาดเท่าไหร่ยังไงถุงใบหนึ่งมีลูกแก้วขนาดเดียวกัน10ลูกนะครับเป็นสีแดง3ลูกสีขาว5ลูกแดง3ขาว5ดำ2มีลูกแก้วขนาดเดียวกัน5ลูก10ลูกเป็นแดงสัก3ขาวที่5ดำที่2สุ่มหยิบลูกแก้วจากถุง2ครั้งครั้งละลูกโดยไม่ใส่คืนหยิบลูกแก้ว2ครั้งครั้งละลูกครั้งละลูกโดยไม่ใส่คืนหยิบลูกแก้ว2ครั้งครั้งละลูกโดยไม่ใส่คืนจงหาความให้เป็นที่จะหยิบลูกที่2เป็นสีแดงเราคิดเองสิลูกจงหาความน่าจะเป็นที่หยิบครั้งที่2ได้สีแดงหนึ่งวิเคราะห์ก่อนเซปเปอร์สเปซคืออะไรนะครับฮะเซปเปอร์สเปซของเราคือถ้าเขาให้หยิบ2ครั้งครั้งละลูกเนี่ยมันก็หยิบไม่ยากเพราะว่าครั้งที่1เนี่ยไปตามหยิบเลยมันมี10ลูกหยิบมา1ลูกก็ได้10วิธีครับคอยขอเข้าใจไหมลูกนี่หยิบแบบไม่ใส่คืนเพราะเมื่อไม่ใส่คืนปั๊บครั้งแรกมี10ลูกให้ลูกเมื่อครั้งแรกหยิบมามันก็เหลือได้กองแค่กี่ลูกเหลือแค่กี่ลูกลูกบอกให้หยิบครั้งละลูกใช่ไหมหยิบลูกแก้วลูกแก้ว2ครั้ง2ครั้งครั้งละลูกครั้งละลูกเพราะฉะนั้นครั้งแรกเนี่ยนะครั้งแรกมี10ลูกหยิบมาลูกหยิบ10ลูกเนี่ยแต่หยิบกี่ลูกลูกเดียวได้กี่วิธี10วิธีถ้าหยิบมา10ลูกเลยได้กี่วิธีเอาทีเดียวได้10วิธีเหลือลูกแก้วกี่ลูก9ลูกหยิบครั้งที่2ฮะได้กี่วิธี9วิธีก็10คูณ9ใช่ลูกอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นเซปเปอร์สเปซต่อไปไปดูเหตุการณ์ที่เราสนใจอะไรลูกสนใจอะไรเร็วหยิบได้สีแดงเป็นครั้งที่2นี้เขียนให้เต็มที่ก่อนเป็น9ผลความได้เป็นของเราก็คือ10คูณ9ทีนี้คำว่า e ตัวนี้หนูต้องบอกว่า e คือหยิบครั้งที่2ได้สีแดงเพราะฉะนั้นครั้งที่1เนี่ยหนูได้10วิธีไหมลูกใช่ยังไงต่อฮะครั้งที่หนึ่งหยิบมาหนึ่งลูกไม่สนใจนะครับอืม
เพราะครั้งที่หนึ่งถ้าครั้งที่หนึ่งไม่ได้สีแดงคิดไงต่อโอเคครับที่กูพูดอย่างเงี้ยหนูเข้าใจไหมลูกตัวนี้นะลูกข้างบนเนี่ยเราก็ไปหยิบครั้งแรกเนี่ยมันได้สิบวิธีถูกไหมลูกแน่ๆใช่ไหมหรือไม่ครั้งแรกคุณได้เท่าไหร่อ้าวครั้งแรกไม่ได้สีแดงก็ต้องไม่ได้สีแดงก็ต้องเป็นเจ็ดต่อไปได้สีแดงก็คือสามหรือครั้งแรกได้สีแดงครั้งที่สองก็ต้องได้สีแดงถูกไหมลูกหันป่าวเนี่ยเพราะสีแดงมีแค่สามลูกให้ลูกครั้งแรกได้สีแดงครั้งที่สองได้สีแดงครั้งแรกไม่ได้สีแดงครั้งที่สองได้สีแดงหันป่าวคำตอบก็คือ21ก็6ก็เป็น27ใช่ไหมลูกส่วนด้วย10คูณ9ก็กลายเป็น93ก็ได้3ใน10นี่เป็นคำตอบของเราเอ้ยจะไม่ใช่ได้ไงครูคิดเลขไม่ถูกหรือใช่ใช่ดิ9 3 27ไงทำไมว่าไม่ใช่พอเข้าใจไหมครับนะถ้าเข้าใจแล้วหนูลงไปทำแบบหัดในหนังสือนะลูกเข้าใจแล้วไปทำแบบหัดในหนังสือโอเคป่ะแล้ววันนี้ก็คงจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับ